็ตาก็ไม่กินเบ็ดเบ็ดมันต้องมีทุกประเภทเครื่องล่อของสัตว์โลกโลกยิ่งได้ติดมันตลอดมาไม่มีใครมาพูดได้เลยว่าเบื่อซะแล้วเบื่อเรื่องกิเลสนี่เพราะเคยอยู่กับมันมาจำเจมันเคยทรมานมาอย่างจำเจมันเคยโหดร้ายทารุณบีบบี้สีไฟมัดเจ็ดจนนานแสนนานไม่เคยมีถ้าไม่ได้ทำเข้าไปเป็นเครื่องวัดเครื่องตวงเครื่องทดสอบเครื่องทำสังหารทำลายมันแล้วจะไม่ได้คำว่าเบื่อกิเลสมาพูดได้เลยการเบื่อกิเลสก็เพราะเห็นเรื่องของกิเลสตามหลักความจริงของธรรมเราถึงจะเบื่อมันได้ให้เบื่อเฉยๆนี่ก็แบบผัวเมียเขาเบื่อกันนั่นแหละบวกเบื่อคนนี้ก็ไปเอาคนนั้นเนี่ยร่างจากคนนี้ก็ไปเอาคนนั้นเสียมันเบื่ออะไรเบื่ออย่างนั้นทำให้เป็นอย่างนั้นถ้าทำพาให้เบื่อขึ้นมาขี้ว่ากิเลสไม่ว่าจะโลภเรื่องอะไรจะโกรธเรื่องอะไรจะรักอะไรจะชังอะไรมันเป็นเรื่องของกิเลสเหมือนกันหมดรู้ทันกันหมดเนี่ยมันไม่ได้จับนี่แล้วปล่อยนู้นถ้าทำท่านก็ไม่ไปจับไปอุ้มท่านไปกอดไปรัดท่านขอให้เอาสิ่งที่มันกอดมันรัดตัวเรานี่ออกเถอะความอิสระจะมีเองที่ว่าพุทธังธรรมังสนังกัจฉามินี้ก็เป็นเข็มทิศทางเดินเป็นที่อาศัยในเวลาดำเนินแต่พอถึงจุดหมายปลายทางแล้วธรรมเหล่านี้ก็มาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเสียจะว่าปล่อยวางไม่ปล่อยวางมันก็รู้อยู่ภายในตัวเองสันทิฏฐิโกเป็นยังไงเหมือนอย่างสถานที่นี่มันมีทางเข้ามาพอกล้าเข้ามาถึงที่แล้วทางกับสถานที่นี่ก็หมดปัญหาไปเองคำว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งเป็นที่เกาะที่ยึดที่เหนี่ยวของจิตใจเพื่อก้าวสู่ความเป็นอิสระให้ถึงจุดหมายปลายทางนั่นก็เป็นเช่นเดียวกันนั้นเมื่อถึงจุดหมายปลายทางแล้วคำว่าพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่เคยเกาะเคยยึดมานั้นนั่นก็หมดปัญหาจากนั้นไปเองเข้ามาเป็นถึงจุดที่พอกับความต้องการฉันขอให้พากันตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติมีมากผมก็ทนธรรมดามากมันก็ต้องอึดอัดเหนื่อยนายเป็นอย่างน้อยมากกว่านั้นก็ใครก็รู้มันไม่สะดวกสบายไม่คล่องตัวไม่เต็มไม่เต็มหน่วยเหมือนความมีน้อยเราคิดดูตั้งแต่เวลาไปประกอบความภาคเพียรไป2องค์เป็นอย่างหนึ่ง3องค์เป็นอย่างหนึ่งไปถึง3องค์ไปแล้วไม่เป็นท่าสำหรับนิสัยของผมเองเป็นเช่นนั้นแต่ไปคนเดียวแล้วมันมอบไปเลยเนี่ยเหมือนน้ำไหลลงช่องเดียวมันมีกำลังมากเป็นกับตาก็อยู่กับเราคนเดียวอยากคบอยากฉันอยากกินก็กินไม่อยากกินก็ไม่กินเพราะไม่มีความห่วงใยกับใครไม่มีสัญชาตญาณที่จะไปรับผิดชอบใครมีความรับผิดชอบในตัวคนเดียวจะเป็นจะตายมันก็รู้ตัวอยู่แล้วการฝึกทรมานจะถึงขั้นไหนมันก็รู้ตัวอยู่เพราะเราฝึกเราทรมานเพื่อความรู้ความฉลาดไม่ใช่เพื่อความโง่ทำไมจะไม่รู้วิธีปฏิบัติต่อตัวเองหนักเบามากน้อยเพียงไรต้องรู้การประกอบความภาคเพียรเข้าเต็มเม็ดเต็มหน่วยอยู่ที่ไหนมันก็เป็นตัวของตัวอยู่ตลอดเวลาไม่มีผู้ใดมาแย่งมาชิงองค์เวลาเวลาหน้าที่การงานของตนให้ขาดมากขาดตอนไปมีแต่เรื่องของตัวเองโดยเฉพาะถึงกระทั่งถึงจิตมันมีความสามารถที่จะพึ่งตัวเองได้ตามลำดับลำดาแล้วนั่นก็ยิ่งเนี่ยยิ่งไม่เกี่ยวข้องกับหมู่กับเพื่อนอยู่คนเดียวทั้งวันเป็นความสนิทแนบแน่นภายในจิตใจเป็นความเหมาะสมตลอดเวลาแล้วก็ย้อนกลับมาหาเรื่องของหมู่ของคณะที่มีจำนวนมากเป็นอย่างไรมันก็ได้สัดได้ส่วนกันมีน้อยเป็นหนังมีมากเป็นหนังแต่ก็เพราะว่าต่างคนก็ต่างอาศัยครูอาศัยอาจารย์อาศัยการได้ยินได้ฟังแล้วก็เห็นเหตุผลอันนี้เพราะเราก็เคยเป็นมาแล้วจึงต้องได้รับกันไว้ทั้งที่ไม่สะดวกในทางหนึ่งก็ต้องคิดในแง่หนึ่งเพื่อบอกลบคูณหารกันไปถูถ่ายกันไปเพราะฉะนั้นเวลาหมู่เพื่อนมาอยู่
ก็ให้มองดูจุดคือตัวเองเป็นของสำคัญมากยิ่งกว่าจะมองผู้อื่นใดมาอยู่ด้วยกันเป็นจำนวนมากก็เป็นที่ว่าต่างคนต่างอาศัยต่างคนต่างมาหวังอัดหวังทำด้วยกันแต่สำคัญก็หวังเพื่อใครก็หวังเพื่อเราแต่ละรูปแต่ละนามให้สนใจในจุดนี้ให้มากใครจะผิดก็ไม่เท่าเจ้าของผิดใครจะดีก็ไม่เท่าเจ้าของดีเพราะเจ้าของจะเป็นผู้รับผลแห่งความดีและชั่วของเจ้าของเองแก้ก็แก้เจ้าของเองต้องให้หมายถึงจุดนี้เป็นสำคัญในการปฏิบัติตัวอย่าไปถือเรื่องถือราวใดๆของผู้ใดมาเป็นข้อข้องใจมาเป็นอุปสรรคแต่การดำเนินของตัวเองความผิดความถูกนั้นแนะนำตักเตือนสั่งสอนหรืออบรมกันได้พูดกันได้เพราะต่างคนต่างมามุ่งอัดมุ่งทำด้วยกันพูดกันได้ไม่รู้เรื่องมันมีอย่างเหรอมนุษย์นี่นำช้ำอย่างเป็นภาพปฏิบัติเหตุใดจะพูดกันไม่รู้เรื่องเหตุใดจะพูดกันไม่ฟังครับทำกันด้วยเหตุผลทั้งที่มาตั้งใจมาปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นองค์หนึ่งผลอยู่แล้วต้องยอมรับกันเรื่องความอวดดีอวดดีอวดเด่นอวดรู้อวดฉลาดอวดอะไรต่ออะไรนั้นเป็นเรื่องของกิเลสเป็นเรื่องของโลกล้วนๆอย่านำเข้ามาให้เป็นอุปสรรคมากีดขวางในวงหมู่คณะและตัวเองผู้ดำเนินธรรมให้เสียไปเลยมีธรรมล้วนๆเท่านั้นที่มาปฏิบัติอย่างน้อยก็ให้ตำหนิตนมาต่ำไม่เสมอนั่นแหละเหมาะแล้วเปิดทางความให้อภัยแก่หมู่คณะไว้ให้มากจิตก็เป็นสุขการพึ่งปฏิบัติให้ดูเรื่องของเราเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเราทำเพื่อเราไม่ว่าพอวัดปฏิบัติภายนอกภายในเป็นเรื่องทำเพื่อเราแต่เมื่ออยู่กับหมู่กับเพื่อนก็เกี่ยวโยงกันจึงต้องในมองดูท่านมองดูเรามองดูความหนักเบามากน้อยในวงคณะด้วยกันเพื่อให้มันเหมาะสมทั้งท่านทั้งเราที่อยู่ด้วยกันไม่ให้หนักมากไปในบางรายไม่ให้เบามากไปจนขี้เกียจจะเน่าเฟะเป็นบางรายไม่ให้มันเป็นเช่นนั้นมันนั่นไม่ใช่ธรรมตั้งใจประพฤติปฏิบัติการฝึกหัดอบรมทางด้านจิตภาวนาก็เคยสอนอยู่เสมอทั้งภาคสมถะทั้งภาควิปัสสนาสอนจนเต็มภูมิขอให้มีความจริงจังต่อหน้าที่ในธรรมขั้นนั้นๆของตนถึงรู้นิยาเข้าใจว่าอะไรๆมีในเวลานั้นจริงเหล่านี้มันเคยเป็นอยู่แล้วในหัวใจมันคอยจะแยบนู่นแยบนี่บางครั้งเข้ามาได้ชั่วขณะมันออกไปก็เป็นเวลากี่ชั่วโมงถึงจะมาแยบได้สติอีกทีนึงทีนึงนั่นแหละผลไม่ค่อยปรากฏเพราะเห็นนั่นเองมันต้องให้เอาจริงเอาจังอยู่ในสนามรบคือที่จิตนี้ผู้กำหนดอนาปานสติก็ไม่ให้มีอะไรมาเกี่ยวมากวนคือจิตนี้ไม่ให้มันคิดไปเรื่องอะไรไอ้เรื่องภายนอกที่จะมากวนมันไม่มาแหละจิตนี้แหละเป็นตัวขนองออกไปยุ่งนั้นยุ่งนี้แล้วหาว่านั้นมีอารมณ์นั้นหาว่าเป็นอารมณ์กับสิ่งนั้นสิ่งนี้หานั้นมายุ่งหาอันนี้มายุ่งอะไรจะมายุ่งถ้าจิตไม่กระเพื่อมตัวออกไปสู่สิ่งเหล่านั้นมันจะเป็นเรื่องราวสิ่งเหล่านั้นมาขึ้นมาไม่ได้นะจิตเป็นผู้ไปปรุงไปแต่งไปสำคัญมันหมาแต่ว่าถ้าวาดพจน์ขึ้นมาหลอกตัวเองแล้วก็เป็นมาเท่าไหร่แล้วขณะที่จะบำเพ็ญธรรมเพื่อของจริงไม่ใช่ของหลอกอย่างนั้นทำไมจะทำไม่ได้ต้องตั้งใจลงให้แน่วแน่ต่องานของตนเองในขณะที่ทำราวกับว่าไม่มีอะไรมีแต่ความรู้กับงานที่ทำอยู่เพียงเท่านั้นพอนาของมันกันอย่าไปกำหนดว่าช้าหรือเร็วนานหรือช้าหรือขนาดไหนไม่ต้องไปยุ่งให้ดูที่เหตุที่มันปรากฏที่สิ่งที่ปรากฏกันอยู่นั้นก็คือความรู้กับงานที่ทำมันจะไปสั้นไปยาวให้มันรู้อยู่ตรงนั้นเองอยู่ในจุดปัจจุบันแล้วจิตมันจะเคลื่อนไหวไปยังไงโดยอาศัยทำเครื่องบังคับเช่นพุทโธหรืออนาปานสติเป็นต้นบังคับไว้กับธรรมเหล่านี้ไม่งั้นกิเลสจะเอาไปหุงไปต้มไปตุ๋นกินซะหมดให้อยู่กับนี้ธรรมท่านไม่ต้มใครแหละสุขแบบธรรมนั้นสบายถ้าสุขแบบกิเลสแล้วเละไปหมดเน่าเฟะเหม็นคลุ้งใช่ไหมล่ะให้อยู่ที่ตรงนั้นลมหายใจจะละเอียดขนาดไหนไม่ต้องไปกำหนดไปคาดไปหมายให้ดูอยู่ตามเหตุการณ์ที่เป็นในวงปัจจุบันมันจะไปไหนจนกระทั่งถึงลมหายใจมันดับจิตก็ดับให้มันรู้สิไม่มีอะไรรู้ให้มันเป็นกรรมฐานหัวต่อให้มันรู้สินั่นน่ะคำว่าให้มันรู้นั่นน่ะมันดับเมื่อไหร่มันไม่เคยดับ
ป็นอะไรก็จะรู้ขึ้นมาหมดในขณะที่ภาวนาเราจะเห็นทันทีได้ยินแต่ครูบาอาจารย์ท่านพูดว่าจิตมันรวมแปลกประหลาดอัศจรรย์เป็นยังไงจิตเราก็มีสิ่งที่จะทำให้แปลกประหลาดของเรามีได้เหมือนกันเมื่อเหตุพร้อมที่จะทำให้ผลปรากฏขึ้นมาเช่นนั้นต้องเป็นขึ้นได้ด้วยกันทุกคนนั่นแหละสิ่งที่ท่านไม่เคยพูดเราก็จะเห็นในตัวของเราไม่มีอะไรที่จะพิสดารยิ่งกว่าจิตแหลมคมยิ่งกว่าจิตละเอียดยิ่งกว่าจิตสิ่งที่ไม่เคยรู้จะรู้ขึ้นมาเห็นขึ้นมาภายในจิตนี่แหละส่วนตาหูจมูกลิ้นกายมันมีขอบเขตของมันไม่เลยขอบเขตนั้นไปได้แหละสิ่งเหล่านี้มันเคยรู้เคยเห็นอะไรเคยได้ยินอะไรมันก็แค่นั้นแหละเลยนั้นไปไม่ได้แต่จิตนี้ไม่เช่นเช่นนั้นมันละเอียดละออกลึกซึ้งกว้างขวางมากทีเดียวพิสดารมากยิ่งให้จิตมีความสงบร่มเย็นและมีทางเดินออกด้วยปัญญาด้วยแล้วก็ยิ่งเวิ้งว้างเวิ้งว้างไปเลยสิ่งไม่เคยรู้รู้สิ่งที่ไม่เคยเห็นเห็นกิเลสประเภทใดที่มันเคยเป็นภัยมันฝังจมนี่มันเปิดตัวขึ้นมาด้วยอำนาจของปัญญาด้วยอำนาจของสติเปิดเผยขึ้นมาฆ่ากิเลสฆ่าด้วยวิธีใดก็ไม่ต้องถามใครมันเป็นไปในตัวนั่นแหละระหว่างกิเลสกับธรรมซึ่งเป็นฆ่าศึกกันที่เรานำมาปฏิบัติอยู่ในเวลานั้นมีคำว่าสงบสงบท่านพูดไว้พอประมาณ จะพูดอะไรทุกแง่ทุกมุมทุกกระทงมันไม่หวาดไม่ไหวที่จะนำมาพูดขอให้ผู้ปฏิบัติได้พิจารณาได้ปฏิบัติแล้วเข้าใจในตัวเองหยาบละเอียดหรือลึกตื้นขนาดไหนจะทราบกว้างแคบขนาดไหนจะทราบในวงปฏิบัติของตัวเองนี่ถึงเป็นสมบัติของตัวเองแท้ขนาดที่เรารู้อัดรู้ทำไปมากน้อยก็เป็นขนาดที่ฆ่ากิเลสไปตามๆกันนั่นแหละไปพร้อมๆกันไม่ใช่รู้เฉยๆแล้วกิเลสหัวเราะเยาะอยู่ไม่เคยมีกิเลสก็ต้องหมอบราบไปเรื่อยๆนี่เป็นวงสมถะตอนนี้ถ้าเราก็ยังทำไม่จริงทำไม่ได้หาความสงบไม่ได้เราจะเอาความสุขที่ไหนจากวงศาสนาจากวงปฏิบัติของเราหรือจากการปฏิบัติของเราจากเพศของเรามันก็ไม่ผิดแปลกอะไรกับโลกเขานี่ผ้าเหลืองก็เคยพูดแล้วแต่มาพันจนกระทั่งไม่มองเห็นตัวคนก็ได้ผ้าเหลืองแปลกประหลาดอัศจรรย์อะไรถ้าเจ้าของไม่ทำตัวให้ของให้เป็นของอัศจรรย์ด้วยอาจด้วยธรรมของพระเจ้าอันนี้เป็นเพื่อประกาศให้โลกทราบเท่านั้นให้ตัวเองทราบเท่านั้นไม่ใช่เรื่องวิเศษวิโสตามความมุ่งหมายของธรรมที่ท่านสอนไว้ความวิเศษวิโสก็คือธรรมภายในจิตใจของผู้ปฏิบัติได้มากน้อยนั่นแหละเป็นความวิเศษทำให้มันจริงมันจังสงบเย็นก็เคยได้พูดให้ฟังเราไปอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์นั่นท่านเคยพูดเราอัศจรรย์จนน้ำตาร่วงตอนนั้นพูดเป็นอยู่ที่ท่านสาริกาเหตุที่จะเป็นก็นั่นแหละท่านก็จนกรอบท่านถึงได้เหตุได้ผลท่านเอาตัวรอดได้เวลาจนกรอบมันฟังสิถ้าสติปัญญาเราคนเรามันเกิดได้มีได้ในขณะที่จำเป็นไม่ใช่จะโง่อยู่ตลอดเวลาเมื่อถึงคราวจำเป็นแล้วอัตตาหิอัตโนนาโถมาเองเป็นเองเพราะไม่มีใครที่จะพึ่งจะอาศัยอยู่ก็อยู่คนเดียวด้วยแล้วจะไปหวังพึ่งใครสิ่งเหล่านี้มีใครที่จะมาถอดมาถอนมาช่วยหยิบยกออกได้หรือความทุกข์ที่มันเต็มอยู่ในท่านในขันในจิตในใจถ้าไม่ใช่เราเป็นผู้พิจารณาเพื่อหลบหลีกปิดตัวแล้วเอาตัวรอดไปได้มันก็มีเท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นอัตตาหิตโนโถก็มาเองท่านพูดให้ฟังว่าอัศจรรย์เจ็บบิดปวดหนักเป็นเรื่อยๆถ่ายเรื่อยเอายาอะไรมากินก่อนแล้วอะไรมากินก่อนแล้วสุดท้ายเวลามันจะทำเราเนาะโยนยาเข้าป่าทั้งหมดแล้วมันเป็นยังไงก็เป็นเถอะเกิดมาก็ไม่ได้เกิดกับบุกกับยาว่างมันก็เป็นอยู่ในท่านในขันเอาจะเป็นก็เป็นจะตายก็ตายวันจะเอากันให้เต็มที่มันก็เอาเลยมันหมดพิจารณาลงเรื่อยๆเวลามันจนกรอบมันทุกข์มันก็บีบเข้ามาบีบเข้ามาสติปัญญาก็บีบกันลงไปในตรงนั้นรู้เลยพอจิตลงเพิบอย่างนี้โอ้โหทั้งโลกธาตุนี่หมดทันทีคือหมดในความรู้สึกไม่มีอะไรเลยเห็นไหม
เห็นแต่ความแปลกประหลาดอัศจรรย์อยู่กับความรู้นี้อันเดียวเหมือนประหนึ่งว่าครอบไปหมดโลกธาตุมีแต่ความรู้อันเดียวนี้เท่านั้นต่างหากมาจิตถอนขึ้นมาโลกหายหมดนั่นตั้งใจท่านพูดเราอัศจรรย์การที่อะไรเจ้าป่าของมาจะมาฆ่ามาทำลายท่านแบบเหล็กตั้งท่อนมาเหมือนกันท่านที่เขียนไว้ในประวัติของท่านคือนิสัยท่านในทางความรู้แปลกๆต่างๆท่านเป็นมาตั้งแต่ต้นเรื่อยมานั่นแหละตามนิสัยเพราะฉะนั้นท่านถึงชำนาญมากท่านเคยเป็นมาตามนิสัยเวลามาเป็นเราก็เป็นอยู่ที่นี่ก็อัศจรรย์เหมือนกันผมเป็นที่น้องผืนพิจารณาร่างกายเนี่ยแต่ไม่ถึงกับขั้นที่ว่าทุกมีมากนะพิจารณาเป็นร่างกายธรรมดาธรรมดานั้นก็ลงกันอย่างนั้นเหมือนกันหมดเลยว่างๆไปหมดโอ้เป็นชั่วโมงนะมันเป็นอย่างนั้นเวลาจิตถอนขึ้นมาแล้วกำหนดดูอะไรมันก็ว่างไปหมดนะนั่นแหละผลที่ยังเหลืออยู่จากจิตที่ลงในขณะนั้นถอนขึ้นมาแล้วใช้ความคิดก็คิดได้แต่มันพอคิดยับดับไปเสียกำหนดดูอะไรมันก็ไม่เห็นดูกุฏินั้นกุฏินี้ดูต้นไม้ในวัดมันก็ไม่เห็นมันว่างไปหมดเลยมันยังว่างของมันอยู่อย่างนั้นถึงอัศจรรย์อันนี้ก็อัศจรรย์เกินคาดเหมือนกันเป็นประเภทหนึ่งนี้ในส่วนที่มันอัศจรรย์ในเรื่องต่อสู้กับทุกขเวทนาดังที่กล่าวแล้วนั้นนี่จะมันสามารถนำมนต์ก็รู้ว่าเป็นอย่างนั้นก็เป็นมันในเป็นนั้นได้เห็นมันพูดได้เป็นกับเจ้าของรู้เป็นกับเจ้าของทำไมพูดไม่ได้ทำเป็นปัจจตังรู้เฉพาะเจ้าของแต่แท้สันติสโกเป็นสิ่งที่จะรู้ได้พูดได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มตามความจริงนั้นก็ตามก็อาศัยความจริงนั้นนำออกมาพูดได้ถือว่าจะเป็นภาพเป็นพจน์ก็ยังได้ถึงไม่ตรงกับความจริงนั้นก็ตามก็ยังพอเป็นคุยหมายป้ายทางได้สำหรับผู้ฟังเพื่อยึดเอาเป็นคติถึงได้กล้าพูดว่าใจนี่พิสดารมากหนาถึงจะกล้าพูดเลยไม่กล้าพูดยังไงก็มันเป็นให้เห็นรู้เห็นเป็นให้เห็นอยู่แต่แท้อะไรจะเป็นพิสดารยิ่งกว่าใจเราจะไปคาดใจคาดไม่ถูกทั้งนั้นแหละคาดกับผิดไปทั้งเพศใจที่ได้รับการฝึกฝนรับการชำระซักฟอกออกในสิ่งที่ยึดในกรอบหรือในข่ายของความคาดเอาออกให้หมดเสียทีนี้อันนี้แหละพาให้คาดให้หมายถูกก็ถูกตามอำนาจของอันนี้เองมันไม่ถูกตามอำนาจของธรรมอันนี้ใครคาดก็คาดหน้าเพราะกิเลสพาคาดกิเลสพาด้นพาเดาผิดถูกมันก็ไม่ไปจับพิรุธกิเลสนี่เพราะกิเลสไม่ให้จับมันกรอบให้หมดผิดขนาดไหนมันก็ยอมรับว่าถูกอยู่นั่นแหละถูกตามเรื่องของกิเลสนะไม่ใช่ถูกตามเรื่องของความจริงแล้วใครจะไปเห็นโทษของมันได้เมื่อไม่มีสิ่งที่จะจับโทษมันได้คือไม่มีความรู้ที่จะเหนือมันพอจะจับโทษจับพิรุธมันได้แล้วจะเห็นพิรุธเห็นโทษของมันได้พอจะถอยตัวห่างได้ยังไงแต่เมื่อทำจับเข้าไปจับเข้าไปสิมันเห็นนี่มันรู้นี่รู้ไปตรงไหนที่เดี๋ยวมันพังออกพังออกพังออกเอามันเต็มที่เต็มอย่างแล้วพังซะจนหมดเอาฆ่าที่ฆ่าจิตตรงนี้น่ะมันฆ่าได้ยังไงทำไมจะพิสดารเกินฆ่าเท่าจิตอะไรจะอัศจรรย์เกินคาดเท่าจิตในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรที่จะเป็นของพิสดารเป็นของจิตประเสริฐเลิศเลยยิ่งกว่าจิตนั่นพูดได้เต็มปากตรงนี้แต่จะไปคาดอะไรอย่างนั้นนี่คาดไม่ได้ทั้งนั้นแหละไม่มีอะไรมาคาดแล้วเมื่อถึงหลักธรรมชาติแล้วคาดไม่ได้สิ่งที่คาดคือเรื่องของกิเลสมันคาดพาคาดอย่างนั้นได้กิเลสก็พังไปเสียเอาอะไรมาคาดโลกจะว่ามีก็ว่า
แยกออกไปว่ามีอันนั้นมีอันนี้มีอันนั้นต้นไม้นี่ภูเขานั้นดินฟ้าอากาศว่ากันไปตามเรื่องที่เราเคยรู้เห็นแต่อย่าลืมนะว่าจิตนี้เป็นผู้ไปให้ความหมายนะจิตเป็นผู้ไปแยกออกไปว่านั่นเป็นนั่นนี่เป็นนี่ธรรมชาติอันแท้จริงแล้วสิ่งเหล่านั้นเขาว่าเขาเป็นยังไงเขาไม่ได้ว่าเขาเป็นอะไรมีหรือไม่มีเขาก็จริงอย่างนั้นเช่นอย่างต้นเสาที่เรานั่งชั้นลาที่เรานั่งอยู่นี้คำว่ามีเขารู้ความหมายของเขาไหมว่าเขามีมันก็เหมือนไม่มีนั่นเองถ้าจิตไม่ไปให้ความหมายที่อย่างเดียวนี่เพราะจิตหมดเรื่องสาระป้ายสีสิ่งนั้นสิ่งนี้เที่ยวยกนั่นยอนี่เหยียบนั่นหมดไปจากจิตแล้วก็ต่างอันต่างจริงไอ้ยิ่งมีแต่ความรู้ล้วนๆอยู่ภายในตัวไม่แยกออกไปแล้วมันก็เหมือนโลกไม่มีไหนมีอะไรหลงก็หลงจริงที่เจ้าของสำคัญว่ามีว่าเป็นว่าดีว่าชั่วมันจะของไปสำคัญมันก็ไม่มีปัญหาอะไรตอนที่มันสำคัญก็แก้เข้ามาตามลำดับดาจนกระทั่งถึงหมดไม่มีอะไรเหลือความสำคัญก็มาหลอกไม่ได้ไงเป็นอย่างสัญญาในขันนี้มันก็มีของมันแต่ไม่มีอะไรที่จะหลอกให้หลงกิเลสตัวหลอกมันตายหมดแล้วก็ยังแต่ขันก็เรียกว่าขันล้วนๆหลอกใครที่ไหนขันล้วนไม่เคยหลอกใครนี่ได้กิเลสหรอคะเอาขันมาเป็นเครื่องมือหลอกการธรรมะก็สงบให้เห็นจากภาคปฏิมาศนี่แหละขันปัญญายิ่งพิสดารถึงขันวิมุตติหลุดพ้นแล้วไม่ต้องพูดแล้วพ้นที่ไหนถามหาอะไรพระนิพพานมันถูกบีบถูกบังคับอยู่ตรงไหนทุกข์มันทุกข์อยู่ตรงไหนทุกข์อยู่ที่ตรงที่บีบถูกบีบถูกบังคับผู้ถูกบีบถูกบังคับก็คือใจเมื่อได้เปิดสิ่งเหล่านี้ออกหมดถอดถอนออกหมดไม่มีอะไรบังคับแล้วก็เป็นอิสระเต็มตัวเป็นความรู้ในหลักธรรมชาติจริงไม่ใช่ความรู้เจือปนไปด้วยความเสศสรรตั้นยอแทรกซึมไปด้วยยาพิษทั้งหลายเหมือนแต่ก่อนเป็นความรู้ล้วนๆเป็นความรู้ในหลักธรรมชาติความรู้นี้จึงพูดไม่ถูกนะที่นี่นะที่เรารู้ๆเด่นๆอะไรๆอย่างนี้มันเป็นอีกอันหนึ่งนะเนี่ยพูดความรู้เหล่านี้เป็นความรู้ที่เป็นอยู่ในขั้นสมมติสมมติถึงเสียงมากระทบก็ได้ยินแยบขึ้นปรากฏนี่ความรู้เหล่านี้เป็นความรู้ในวงอนิจจังในวงสังขารทั้งนั้นเพราะมันเป็นสมมติได้เห็นได้ยินได้สัมผัสสัมพันธ์มาเดี๋ยวนี้มันเป็นเรื่องความรู้ที่อยู่ในวงของสมมติเพราะสิ่งนั้นก็เป็นสิ่งสมมติธรรมชาติที่รู้รับกันนี่ก็เป็นสิ่งสมมติและนอกจากนี้แล้วเป็นยังไงนั่นพูดไม่ถูกเพราะไม่ใช่สิ่งเหล่านี้ดังที่ว่าพระอรหันต์ถ้าผู้ที่ยังนอนหลับอยู่แล้วไม่ใช่พระอรหันต์ดังที่ว่าพูดวันประชุมคราวที่แล้วนั่นมันเคยเห็นอรหันต์อะไรนะอยากจะยกตัวขึ้นมาให้เด่นให้ดังเหยียบหัวตัวเองมาไม่รู้แล้วถ้าทำก็โดนเสียไปอีกมากมายไม่รู้ดูเรื่องสปอนซีพระอรหันต์ท่านนอนหลับหรือไม่หลับก็ให้รู้สิชาคาระชาคาระที่ว่าพระอรหันต์ท่านตื่นอะไรของท่านตื่นก็ไม่เห็นในตัวเองสิอะไรหลับอะไรพักเรื่องธาตุเรื่องขันก็ให้รู้สิถ้าลงมันรู้ในทั้งสองนี้แล้วมันไม่ได้สงสัยหรอกต่างคนต่างรู้ว่าธาตุขันนั้นพักตัวหรือว่าหลับหลับยังไงหลับคนมีกิเลสหลับเป็นยังไงคนไม่มีกิเลสหลับไปยังไงเราจะสงสัยที่ไหนเพราะความมีกิเลสเราก็เคยมีกิเลสเราหลับด้วยความมีกิเลสของเราเราก็ในธาตุในขันธ์ของเราเราก็เคยหลับหลับด้วยทั้งที่ไม่มีกิเลสภายในใจก็รู้อยู่แล้วประจักษ์ใจอยู่แล้วเราจะสงสัยอะไรพูดอย่างว่าเนี่ยพอฟ้ากระหึ่มก็หึ่มโอ้คิดถึงเทพว่าพอดีฟ้ากระหึ่มก็หึ่มโอ้คิดถึงกรุงเทพเคยเห็นในกรุงเทพได้ยินแต่เขาว่าว่ะนะไม่เคยเห็นกรุงเทพแต่คิดถึงกรุงเทพพอได้ยินฟ้ากระหึ่มกระหึ่มโอ้คิดถึงกรุงเทพว่ะแล้วเคยไปเห็นในกรุงเทพว่ะไม่เคยเห็นได้ยินแต่เขาว่าอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยที่ว่าพระทั้งพระอรหันต์ท่านยังมีนอนหลับอยู่แล้วนั่นไม่ใช่พระอรหันต์ผู้ที่ว่าไม่ใช่พระอรหันต์นั่นคือคนประเภทไรไม่มาไม่ดูตัวเองบ้างมันโง่มันฉลาดไปถึงไหนแล้วนี่
ดูมันสิปฏิบัติเข้าไปแล้วมันก็รู้เองมันธาตุทางขันเป็นเรื่องของสมุดแม้แต่รถกับรถยนต์เขายังพักเครื่องเวลาติดเครื่องมันไปรถยนต์มันมีวิญญาณเหรอฮะมันไม่มีวิญญาณแต่เวลาติดเครื่องมันไม่มันยังติดดังปืนเห็นไหมอ่ะมันเอาวิญญาณมาจากไหนมันดังของมันได้มันยังดับของมันได้เวลาคนท่านดับผู้ขับก็เป็นอีกผู้หนึ่งนะติดเครื่องอยู่ก็ผู้ขับนอนหลับได้สบายแบบนี้ในรถถ้าจะหลับนะชาคณะธรรมนี้ไม่ได้อยู่ในวิสัยที่จะมาวิพากษ์วิจารณ์กันชาคณะธรรมของพระอรหันต์คือจิตที่บริสุทธิ์นั้นเอามาวิพากษ์วิจารณ์ได้อย่างไรสมมติความรู้กิเลสบีบหัวอยู่ตลอดเวลาจะไปวิพากษ์วิจารณ์ชาคณะของพระอรหันต์ไม่ละอายตัวเองบ้างเหรอหรือยังมาตัวเองภูมิฐานตัวเองมีความรู้ความฉลาดขายตัวเองไปเท่าไหร่แล้วอันนั้นมันอยู่ในอำนาจของขันนี่แหละเนี่ยจะอยู่ด้วยกันก็ไม่ดีในอำนาจของขันธรรมชาตินั้นเป็นธรรมชาตินั้นที่ว่าชาคราชากละผู้ตื่นอยู่ก็มาถึงธรรมชาตินั้นน่ะไม่ได้คุ้นกับอะไรเลยเป็นของตัวเองอยู่ฉะนั้นธรรมชาติเรื่องขันจะระงับดับไปแล้วคือความรู้ที่จะมารับวันนี้มันกระดับไปหมดมารับรูปรับเสียงรับกลิ่นรับรสในขณะที่ขันมันพักหนึ่งตาหูจมูกลิ้นกายตาก็พักความรู้ที่จะเดินผ่านทางสายตานี่ก็พักทางหูก็พักพักไปหมดเวลานั้นไม่ออกมารู้มารับมาแสดงสมมุติหลับพอความรู้ประเภทนี้กระดิกตัวขึ้นมาก็รับทราบไปหมดก็ตื่นเนี่ยทั้งที่ว่าความรู้นี้พักตัวความรู้นี้พูดง่ายๆว่าความรู้นี้เกิดขึ้นความรู้นี้หลับไปมันเป็นชาคละเมื่อไหร่นั่นเกิดขึ้นแล้วหลับไปมันเป็นวิมุตติเมื่อไหร่นั่นฟังเอาสิธรรมชาตินั้นไม่ได้มีอันนี้เข้าไปเกี่ยวข้องเลยเพราะนั้นจึงอยู่ในวงสมมุติด้วยกันมีนาเข้าไปถ้าอยากจะรู้แต่ท่านผู้รู้จริงๆท่านไม่ได้มาพูดอย่างนั้นแหละประกาศขายโง่ตัวเองใครที่ว่าเป็นอรหันต์นั่นนอนหลับได้อยู่นั่นนอนยังหลับอยู่ไม่ใช่อรหันต์อยากจะให้เขาพูดว่าคนที่ไปหาทำนายได้อย่างนั้นแหละคือจอมอรหันต์อย่าให้เขาว่างั้นเหนือจอมอรหันต์พูดหลับตาพูดเราอยากพูดอย่างนั้นโง่แสนโง่ตามเราอยากจะพูดสนุกสนุกพูดหลับตาพูดอวดหลับตาธรรมดาคนตาบอดทักขี้คุยนะคนโง่ชอบคุยโอ้คุยโง่โอ้อวดเก่งคนโง่มีคนโง่ทำตัวเป็นผู้ฉลาดมันก็น่าหัวเราะมันน่าหมั่นไส้คนฉลาดทำตัวเป็นคนโง่นี่โหจับได้เมื่อไหร่มันผิดกันนะคนฉลาดทำตัวเป็นคนโง่จับไม่ได้ง่ายๆนะถ้าคนโง่ทำตัวเป็นคนฉลาดนี่โอ้โหพอแยบออกมันก็รู้ทันทีอย่างอาการที่พูดอยู่เวลานี้เนี่ยพระอรหันต์ท่านเป็นพระอรหันต์ท่านยังนอนหลับได้อยู่นั่นมันคือไม่ใช่พระอรหันต์นี่ก็คือมันยินมันโง่จะตายมันปวดฉลาดมันก็ขายเต็มเป่าสิพระอรหันต์ท่านนอนท่านเห็นตื่นท่านฟังสิพระอรหันต์ท่านหลับก็ดีท่านตื่นก็ดีถ้าไม่เห็นตื่นท่านเราไปตื่นอะไรเป็นบ้ากับเราทั้งที่เราก็ไม่ได้อรหันต์เห็นอะไรไปอวดตัวเองทำไมถ้าไม่ใช่แบบตาบอดชนต้นไม้แล้วยังอวดดีนะเฮ้ยสมหวังแล้ววันนี้มาสมเจตนากูแล้วที่กูพยายามมันจะโดนมันตั้งแต่เมื่อวานนี้นะต้นไม้ต้นนี้นะวันนี้สมใจแล้วล้มลงไปแล้วยังหันหน้าไปนู่นหันหลังให้ต้นไม้ต้นนั้นอีกยังหันหน้าไปยังไม่ถูกต้นไม้กูพยายามโดนมันตั้งแต่วานมาจนนี้วันนี้สมหวังแล้วสมหวังแล้วที่หน้าผากมันแตกนั่นเรามองยังไม่มองดูต้นไม้ตัวที่สมหวังเลยนะตัวที่เป็นคู่เดือดคู่แค้นยังมองเป็นนู่นหันหลังให้ต้นไม้ยังไม่เห็นอีกเห็นมันก็แบบเดียวกันไม่ได้ว่าตัวโง่ไม่ว่าตัวตาบอดเลยนั่นคนโง่คนฉลาดเป็นอย่างนี้คนฉลาดทำตัวเป็นคนโง่โอ้
จับไม่ได้แอบเนียนมากถึงสถานที่โง่โง่ไปเสียเนี่ยถึงที่สถานที่ฉลาดเหตุการณ์มันบอกเองมันเป็นไปในหลักธรรมชาติของท่านเองคนของเขาเองคนตัวนั้นผิดไปนะการกันตั้งหน้าตั้งตาเนี่ยมีในวาระที่เข้าพรรษาเป็นวาระที่ไม่ค่อยมีการดูงานเราระวังมากที่สุดเรื่องการงานที่เข้ามาทำลายวงปฏิบัติคือจิตตภาวนาแล้วถืองานนี้เป็นสำคัญมากสำหรับพระปฏิบัติของเราไม่เห็นงานอื่นใดเป็นของสำคัญยิ่งกว่างานนี้การทำอะไรก็ตามทำมีความจำเป็นจะจัดจะทำก็ทำต้องมีกฎมีเกณฑ์เอาไว้มาทำเพื่อไม่เป็นบ้าไปกับงานนั้นเพราะอันนั้นมันออกง่ายๆเรื่องของกิเลสมันพาให้ออกง่ายๆเรื่องเหล่านี้ระวังมากนะมันเพราะมันมาจากแสงเสมอมันชอบฉลาดหาเรื่องมันยุ่งหาเรื่องทำลายอยู่เลยมันไม่ได้มองหนูหัวหน้าเลยเวลามันจะฉลาดถูกกิเลสลากจมูกไปมันไม่รู้ว่าถูกกิเลสลากจมูกมันยิ่งกว่ารู้ว่าฉลาดไปเรื่อยนั่นกิเลสมันขับมันดันออกไปไม่รู้ทำอะไรมันนักเลยเถิดเลยเถิดเพราะกิเลสมันเคยพอดีเมื่อไหร่มันเลยเถิดอยู่ตลอดเรื่องของกิเลสทำไมมันจะไม่ลากคนไปให้เลยเถิดอ่ะถ้าทำต้องมีความพอดีพอดีพอดีอะไรเหมาะสมไม่เหมาะสมทำจะขาดระยะให้เหมาะเลยนะครับวันนี้จิตกับท่านนั้นไม่ดูนาฬิกาวันกิเลสตัวนั้นตายหรือกิเลสตัวนี้ตายท่านเหยียบหัวกิเลสพังในป่านั้นในเขาลูกนั้นในเขาลูกนี้ที่ว่าสำเร็จมรรคผลนิพพานเราสำเร็จเป็นเรื่องของกิเลสสำเร็จไปด้วยความโลภความโกรธความหลงสำเร็จไปด้วยราคะตัณหาสำเร็จไปด้วยความขี้เกียจขี้คร้านความอ่อนแอท้อแท้เลื่อยไหลสำเร็จไปงั้นนะพวกเราไม่สำเร็จไปตามทางท่านนะมันสำเร็จย้อนลูกศรกับพระพุทธเจ้ากับศาสนธรรมมันสำเร็จแบบคนตาบอดโดนไม้ข้างต้นมันหันหน้าหันหลังให้ต้นไม้ยังหันหน้าไปนู่นขอบเขตจักรวาลแล้วนี่สมหวังแล้ววันนี้ว่าพยายามจะโดนมันนานนะไม้ต้นนี้น่ะเห็นไหมหันหน้าดูต้นไม้ต้นไม้มีทางโน้นหันหน้าทางโน้นอีกนะพวกนี้พวกสมหวังพวกเราพวกสมหวังพวกหน้าผากแตกนะไม่เห็นความโคตรความเชื่อของตัวเองต้นไม้มันจะเป็นอะไรโดนออกหมดทั้งโคตรทั้งแฝกของคนตำรวจมันโดยมันจะเป็นอะไรต้นไม้ต้นนั้นทำไมอยากให้หมดตั้งโคตรมันมีแต่คนห้าผากแตกมันนานก็มีจริงกฎหมายขอมาเกี่ยวข้องนี้มันจะพูดเหมือนเพื่อนฟังศาสนาการทำบูชาธรรมะผลนิพพานก็บอกอยู่แล้วพยายามปฏิบัติปฏิเวทนี่นี่นะกระดาษธรรมะผลนิพพานอยู่ตรงนี้ประสบร้อนร้อนอย่างนี้สมัยนี้สมัยนี้ไหนทำไมกิเลสมันลากไปว่าทาบแหลมโน้มตัวกระดาษธรรมะผลนิพพานมันให้หันหลังใส่ขึ้นให้หันหน้าถามกิเลสเราไปเลยมองหันหน้าลงติดพยายามปฏิบัติไปที่ไหนจะไปไหนวะคงไปแรกเพียงอย่างนั้นมันมีแต่คาดทั้งนั้นนะเพราะผมก็เรียนถึงไม่เข้าใจคือเราเรียนด้วยเราปฏิบัติด้วยไม่งั้นมันก็ไม่ได้คำพูดทั้งสองอย่างนี้มาเทียบเคียงกันถ้ามีแต่เรียนอย่างเดียวไม่ได้ปฏิบัติก็จะมีเรื่องความรู้ความเห็นเกี่ยวเรื่องการเรียน
มันมีภาคปฏิบัติซึ่งความรู้ความเห็นที่เกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติเป็นยังไงเนี่ยเกิดขึ้นจากเรียนเป็นยังไงเกิดขึ้นจากการเรียนเป็นความจำเนี่ยมันรู้เกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติเป็นความจริงแย่ผมเหมือนอย่างเราวัดป่าบรรดาเนี่ยแต่ก่อนเราไม่เคยเห็นพอได้ยินคนว่าวัดป่าบรรดานี่เราจะต้องวาดภาพนี่เราวัดป่าบรรดามันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วใครเป็นขุนพานเจ้าวาดผมจะเป็นอย่างนั้นนั่นมีลักษณะท่าทางอย่างนั้นนั่นนี่เป็นภาพความจำมาจากคนอื่นที่เล่าให้ฟังแล้วภาพมันจะขึ้นตามความจำภาพหลอกที่พอกล้าเข้ามาวัดป่าบรรดานี่ได้เห็นตลอดทั่วถึงแล้วไปยังไงภาพนั้นจะล้มไปทันทีเลยแล้วเราก็ไม่เคยเห็นโทษของมันที่ภาพนั้นหลอกเราว่าเป็นอย่างนั้นนั้นกับความจริงนี้มันเข้ากันได้ไหมเราก็ไม่เคยเห็นโทษของมันเพราะท่านตอบมันถึงหลอกเราอีกเราหน้าพบครูบาอาจารย์เส้นหนึ่งผมไม่ใช่ว่าที่นี่มาพบผมแล้วเป็นยังไงคือภาพที่ว่าเกี่ยวกับเรื่องผมมันก็ล้มไปหมดเพราะมันพูดความจริงไม่ได้พอมาเจอภาพความจริงจะต้องเป็นหลักอันนั้นจะต้องล้มไปเลยนั่นความจำเรื่องความจริงมันล้วนที่ไม่สงสัยเอาไปไหนพูดได้เต็มปากแต่วัดนี้เป็นยังไงครูบาอาจารย์เป็นยังไงแล้วการพูดสนทนาคาถีกันเรื่องอะไรหลายเป็นยังไงพูดได้หมดคือเพราะเป็นความจริงเห็นด้วยตัวเองได้ยินด้วยตัวเองทั้งสถานที่วัดทั้งตัวบุคคลซึ่งอยู่ในวัดนี้ทั้งเรื่องราวที่พูดสนทนากันว่าอะไรพูดได้อย่างเต็มปากนี่คือความจริงเราเรียนเหมือนกันเรียนนี่มันจะต้องวาดภาพอย่างนั้นงั้นพอภาพปฏิบัติเจาะเข้าไปมันปรากฏความจริงขึ้นมาก็ผมยิ้มขึ้นมาคือนี่คือวันวาดภาพไว้ก็เหมือนอย่างวาดภาพวัดป่าต่างๆล้มไปล้มไปล้มไปต่างโดยลำดับลำดับมันทั้งรู้ความจริงเต็มที่หรือความจำก็ล้มไปหมดเรื่องวาดภาพเหลือแต่ความจริงเต็มหัวใจทำในวงปฏิบัตินี่มันต้องใช้ความรับผิดมากอย่างนั้นมันทำให้เงินไม่หลงได้ในขั้นพิธีการก็มีเป็นเสียงในธรรมะตรงว่าคือสำคัญตรงเพราะสิ่งที่ไม่เคยรู้หรือทางไม่เคยเดินก็ไม่ทราบอะไรจริงไม่จริงขนาดไหนมันก็ในท้ายความเป็นที่จะนามากทีเดียวนี่ก็เคยเป็นแต่มันไม่ถึงกับตั้งเป็นเวลาเป็นชั่วโมงจริงนาทีนาทีอะไรมันเคยเป็นมันพักขึ้นมาแต่ว่าสิ่งที่จะลบล้างมันขึ้นเร็วนี่เพราะเราก็ใช้ปัญญาอยู่แล้วนี่นั้นเราไม่ควรจะไปตายใจกับอะไรง่ายๆต้องให้ปัญญาพูดตัดสินเมื่อมันเต็มหัวใจแล้วมันก็รู้เองนะมันเลยเต็มหัวใจแล้วรู้เองด้วยอะไรที่ยังมีเนี่ยอะไรอยู่นั่นนั่นมันไม่จริงไงมันตัดจิตมันไปนั้นไปก่อนเลยถ้ามันจริงแล้วมันจะมาตรงมีเนี่ยอะไรเนี่ยมันก็เป็นเครื่องลบล้างความสงสัยไปในตัวว่ามันยังไม่จริงเนี่ยอย่างที่ผมเคยพูดเลยครับองค์นั้นผมจำได้ก็ตั้งชื่อทุกวันคืนนี้ไม่รู้ถ้าดิบอาลานลงหลุมละผมเห็นกระตั้งตัวของแกจะสึกแล้วแกว่าอยู่ที่น้องคายคือแกเคยอยู่กับท่านจันกูพระองค์นี้เนี่ยแต่ดูลักษณะท่าทางของแกเป็นคนดีนะแต่นิสัยนั้นยังมีอยู่นะนิสัยที่คงไปคงมามันมาอยู่ที่น้องคายกับท่านจันกูที่ผมก็อยู่ที่นั่นก็ไม่คุ้นอะไรกับแกนักเพราะผมถึงไม่ได้ขนาดถึงไม่ได้ถามแกเรื่องนี้เป็นเพียงว่าเอาคำที่เรานั่นแหละมาวินิจฉัยตัวของแกน่ะมาเทียบเคียงกันกับความจริงก็ท่านยันปู่นี่เองเล่าผมฟังเรื่องพระองค์นี้น่ะเรื่องอรหันต์เนี่ยไปเที่ยวร่วมกรรมฐานด้วยการตั้งอำเภอภูเวียงอ่ะแกคนนี้แกอยู่ขอนแก่นเพราะเชื่อได้นะจะมีความรู้กับแปลกอยู่นะถ้าว่ามีผู้คอยแนะนำเดี๋ยวนี้แกจะไปได้จริงนะน่าจะด่าความรู้แกมีความรู้ปีกย่อยนะแต่แกไม่รอบนะในปีกย่อยความรู้ปีกย่อยของแกนะ
ไปตอนนั้นไปด้วยกันสามองค์มันจะดึกดึกสงัดนะจะภาวนาจะโอ้จิตมันก็หลงเลยพอติดถอนมาแล้วโอ้โหมันก็จะว่าเป็นพระอรหันต์นะจะทำอะไรต้นยาในหมู่เพื่อนชาติแล้วคิดถึงนั่นเดียวกล่องยานัดเป่าอยู่ในย่ามแล้วมือล่วงเข้าไปแล้วเอากล่องยานัดเป่าออกมาก็มาเป่าหมู่เพื่อนไอ้ไอ้น่าจะไปวิ่งเป็นอะไรผมสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วจริงต้องจับเลยนะต้องเป่านกหวีดเราก็มาด้วยกันก็ต้องให้กันทราบผลสิอู้ตายว่ะอาหารแล้วนะท่านที่ว่าท่านจะช่วยท่านไม่ช่วยนะแต่ท่านไม่กล้าพูดเลยมันกูตายถึงอาหารผีบ่ายดีอย่างหนึ่งนะวันหลังอีกดึกสงัดอีกแล้ววาดขึ้นอีกเอาถึงไหนนะป้าก็จะมาหรือมายังไงก็รับผิดชอบกันไปแล้วกันบนภูเขาด้วยนะบนภูยังเนี่ยแล้วไปก็อย่ากล้าขาไม่อยากออกนั่นแหละมันเหนื่อยล้าไปหมดมันถึงขั้นไหนแล้วที่นี่ว่างั้นเนี่ยแล้วมันจะถึงขั้นไหนแล้วโลกวิจิตรในนี่ลึกว่าจะถึงขั้นไหนเนี่ยก็บอกกงนี้นะตั้งก็พูดกงดีนะมันจะถึงขั้นไหนก็มันไม่สำเร็จเนี่ยไม่สำเร็จเป่าเลยกูเมื่อคืนนี้เข้าใจว่าสำเร็จก็เป่าวันนี้ว่าสำเร็จก็ต้องเป่าอยู่ก็สองชั้นสามชั้นดีนะก็ดีอย่างหนึ่งนะหลานแล้วกูคงจริงนะวันสำเร็จเข้าใจว่าสำเร็จก็เป่าดุ้งอีกหมู่เพื่อนก็โอ้ยแตกมาแล้วนึกว่าเกิดเรื่องอะไรทำมาถามที่ไหนนกหวีดอรหันต์มันหลังดึกใส่ขึ้นอีกอะไรอีกนะที่นี่เนาะเราลำคาญหมู่เพื่อนเลยจำเป็นก็ต้องมามันถึงขั้นไหนแล้วที่นี่วะจะถึงขั้นไหนวะไม่สำเร็จเลยวะมันจะเหลือกระเป๋าทำไมมันจะเหลือกระเป๋าอะไรมันอะไรอยากกระเป๋าก็เมื่อคืนเมื่อวานนี้ก็เข้าใจสำเร็จก็ยังเป่าเลยแล้ววันนี้ไม่สำเร็จก็ต้องเป่าบอกหมู่เพื่อนรีบโอ้อะไรโผล่ขันไม่ตายอันนี้มันต้องภาวนาเอาอยู่แล้วนะอย่างนั้นพอจิตรวมลงไปเหมือนแสงพระเหมือนพระอาทิตย์เนี่ยตกลงมาตรงหน้าจิตมันสว่างออกไปน่ะคือกระแสของจิตเจ้าของเองไม่รู้นั่นคืออาการของจิตเห็นไหมโอ้โหเหมือนกับเท่ากับลูกมะพร้าวเนี่ยอยู่ตรงหน้าเนี่ยสว่างจ้าหนูเป็นดวงสว่างกระจ่างแจ้งไปหมดเลยนี่กำหนดจับพี่แรกก็คงจะยังไม่เอามือเอื้อมออกไปท่านนะจะกำหนดภายในใจพอกำหนดประจำนี่ปรากฏว่าดวงสว่างมันขยับออกไปทีนี้ลุกจากสมาธิไม่รู้เลยนะนี่มีแบบนี้นะลุกจากสมาธิตามไปแล้วดวงสว่างก็ไปแล้วก็ไปตามไปเลยเนี่ยเดินไปเลยนะทั้งนี้แล้วดวงสว่างก็ขึ้นต้นไม้ข้าก็ขึ้นด้วยเลยนะขึ้นต้นไม้ด้วยเนี่ยจนเขาขึ้นไปนี่เดชานะก็ยังดีหนึ่งชะตายังไม่ขาดนะดวงสว่างเลยเหาะวูบไปเลยก็มองไปจนกระทั่งลับสายตาหายเงียบไปเลยที่นี่ก็หมดหวังใช่ไหมล่ะหมดหวังจิตก็ย้อนมาหมดหวังเลยจิตก็ย้อนมานี่แหละความรู้ความรู้ย้อนมาที่ไหนได้อยู่บนต้นไม้นี่ก็ร้องไห้โหเกิดไม้เป็นอะไรคือลอยฟังว่าตามแสงสว่างเกิดไม้ก็แสงสว่างฟังขึ้นแล้วทำไมแสงสว่างไม่ฟังลงลงอะไรหอบไปนู้นแล้วร้องไห้โหตรงนี้นะมันก็เป็นอย่างนั้นเป็นความจริงนี่จะว่าไงขบขันดีไหมทำไม่รอบคอบถ้าลองย้อนจิตเข้ามาสู่นี้อันนั้นมันก็หายเงียบเพราะมันเป็นกระแสของจิตผมเคยเป็นตอนสว่างที่มันพุ่งออกไปเหมือนว่องไฟเขาเรียกว่องไฟดอกหรืออะไรทางนี้เขาเรียกไฟพะเนียงนั่นแหละที่เขาจุดมันฟู่ฟู่มันพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นเขาเอาพวกเหล็กพวกขังอะไรนะนะบนท่านละเอียดแล้วก็ทำเป็นบังไฟดอกที่ฝังไว้ดินนั้นแล้วขึ้นฟู่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 ไปแต่แสงสว่างของจิตนี่โอ้มันนิ่มนวลพูดไม่ถูกนะเป็นเหมือนกันพอกำหนดดูมันสว่างโอ้เราเป็นนี่จิตนี่วะนั่นที่แรกหลงมันละแต่เนี่ยเรายังคอยดูมันจะเป็นยังไงแสดงอะไรพอเรากำหนดรู้ทำไมเป็นนี่
มันพุ่งแล้วก็ตามดูมันก็พุ่งขึ้นเรื่อยจริงๆพุ่งขึ้นเรื่อยๆเพราะเราดูด้วยปัญญานี่นะแล้วไม่ดูด้วยแบบเชื่อทีเดียวมันเป็นยังไงเอ้าคุณดูมันไปมันก็พุ่งขึ้นเรื่อยพุ่งโน่นจดเมฆมันอ่ะดูสิอ๋อเป็นอย่างนี้เองเหรอวะทีนี้เราก็กำหนดย้อนเอาคนย้อนลงไปมันเป็นยังไงที่แรกมันก็ออกไปจากจิตในแท้นี่มันพุ่งมันไปกำหนดจิตค่อยๆจิตย้อนลงมาย้อนมาอันนั้นมันก็ค่อยอ่อนลงต่ำลงความสว่างนะหดลงค่อยย้อนจิตเข้ามาย้อนจิตเข้ามาเพราะเป็นภาคที่เราปฏิบัติเราไม่ได้เชื่อมันมันก็เป็นเครื่องทดลองให้เข้าใจแต่ว่าเนื้อสลากก็เป็นหินรับปัญญาค่อยถอยจิตเข้ามาถอยจิตเข้ามาย้อนจิตเข้ามาเรื่อยนั่นก็ค่อยหดลงมาก็มันเป็นกระแสของจิตพอจิตเข้าถึงตัวกึกอันนี้อันนั้นก็หายเงียบไปนั่นเป็นอย่างนั้นเองอาการจิตพิสดารมากคิดหลงอย่างนี้เองนะเราก็รู้ไม่ไปถึงไหนเพราะเราไม่ได้หลงมันนี่มันเป็นเครื่องทดลองเป็นเครื่องทดสอบกันถ้าเราไม่หลงแต่อย่างเดียวก็เป็นเครื่องทดสอบให้รู้เรื่องอาการของจิตว่ามันเป็นประดานหลายแง่หลายกระทงมากทีเดียวจิตผมพูดไม่ถูกมันเป็นหลายแบบนะอย่างรวมนี่เหมือนกันมีอย่างแบบสงบลงไปอย่างสงบไปมันก็เป็นน้ำมันเวลามันจะเป็นน้ำมันแบบพึบเลยแต่ส่วนนั้นมันมักจะเป็นเวลาผ่านผลนะมันใช้สติปัญญาให้มากใช้กันต่างเต็มที่มันเป็นนั้นได้อย่างนั้นมันเป็นได้สองอย่างจริงแล้วอุปโตมันก็ถูกเราก็ไม่คิดว่าจะตั้งตกแต่งให้มันเป็นอย่างนั้นนี่นะมันนักเป็นในหลักธรรมชาติในภาคปฏิบัติที่ถึงเวลาใดถึงเหตุการณ์ใดที่ควรจะแสดงออกมามันก็แสดงออกมาเองเนี่ยมันค่อยสงบตัวเข้าไปสงบตัวไปมันก็เป็นแต่ชนิดนี้มันไม่ค่อยอาจหารนะชนิดที่มันอาจหารจริงๆก็คือเรื่องของปัญญามันสงบลงด้วยอำนาจของปัญญานี่ใหม่อันนี้อาจหารมากนะแล้วมันประจักษ์ใจและประทับใจด้วยนะอาจหารก็อาจหารประทับใจก็ประทับใจถึงใจคุณยังไงนะความสงบเนี่ยเป็นพื้นฐานสมาธิที่เราเคยเป็นอยู่นั้นมันไม่มีอะไรถ้าพูดตามปกติจิตผมมันดวงสมาธินี่มันทำนานมากจริงๆกำหนดให้หยุดเมื่อไหร่มันหยุดได้เลยเพราะมันอยากจะหยุดอยู่แล้วมันขี้เกียจพอกำหนดเข้าไปนั่นแน่แล้วหายเงียบไปหมดอะไรหายเงียบหมดแล้วแต่ความรู้ล้วนๆดิ่งอยู่อันเดียวเท่านั้นที่มันกลายเป็นสมาธิที่เดียวไม่มีอะไรเข้าไปรบกวนเหลือแต่ความรุนแรงแล้วสุดท้ายก็วันนี้แหละนิพพานจะคงนี้แหละคงนี้แหละเลยอยู่นั่นไม่ได้รวมหมดเวลามันเป็นสมาธิลงด้วยอำนาจของปัญญานี้มันต้องได้เห็นได้ชัดมันสว่างกระจ่างแจ้งมันอาจมันหานพูดไปถูกประจักษ์ใจประทับใจไม่ลืมปฏิบัติเพิบหนึ่งเหมือนกันมันเอาเต็มที่ของมันปัญญาฝันเล่าเข้ามาจนหมดแล้วมันมีทางฝันเพิบลงเลยหายเงียบไปหมดทั้งกายไม่ทราบไปไหนทั้งกายก็นั่งอยู่นั่นแหละมันเราไม่รู้นี่มันไม่รับทราบกันรับทราบได้แต่ว่าสักแต่ว่ารู้นี่นะถ้าจะว่ารู้ยิ่งกว่านั้นก็ไม่ถูกอีกแหละกับธรรมชาติอย่างนั้นนั่นสักแต่ว่ารู้และอัศจรรย์ไม่มีอะไรเข้ามาเทียบถ้าเทียบมันจะเปลี่ยนจากความเป็นหลักธรรมชาตินั้นทันทีเราจะไปหาปรุงหาแต่งอะไรเอาเฉพาะความพอดีที่มันปรากฏอยู่เวลานั้นเป็นยังไงน่ะคือเป็นหลักธรรมชาติมันเองเราจะเอาอะไรไปเทียบไม่ได้เวลานั้นเป็นสองขึ้นมาทันทีต้องปล่อยให้เป็นไปตามหลักธรรมชาติซึ่งเมื่อสักว่าปรากฏคือว่าสักว่าจริงๆนั่นแหละความรู้นี่สำคัญมากนะสักว่าปรากฏและอัศจรรย์ถ้าเราเอาวิชาครอบหัวมีนั่นน่ะวิชายังไม่ได้ออกจากมันมันยังแตกสลายขนาดนี้เนาะไปหัววิชามันแตกกระเด็นมันเป็นปุ๋ยตรงหมดลงดูสิจะเป็นยังไงใครจะไปฆ่าไปถูกพูดไปถูกนอกจากวงสมมติหมดแล้วแต่ไม่นอกจากธรรมชาติตัวเองที่รู้ตัวเองนะท่านหลักท่านบอกทำที่จะขู่คือธรรมชาติตัวเองรู้ตัวเองพอเหมาะพอดีกันอย่างนั้นไม่มีอะไรเข้าไปเพิ่มไปลดลงได้เลยนั่นแหละธรรมชาติแท้อะไรนี่เด็กนะสุดวันไหน